สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาไปสองสาวชมพูโพสละค่ะเรียกได้ว่ายิ่งโตก็ยิ่งใช้แววความหล่อจริงๆเลยละค่ะสำหรับทายาทหมื่นล้านลูกชายฟ้าแฝดของชมพู่อารยารังสีสิงห์พิพัฒน์อย่างน้องสายฟ้าแล้วก็น้องพายุนะคะต้องบอกเลยละค่ะว่าตอนนี้นั้นทั้งคู่ก็อายุได้2ขวบเศษแล้วล่ะค่ะโดยเรื่องพัฒนาการไม่ต้องพูดถึงกันเลยทีเดียวเพราะว่าพี่ชายคนโตอย่างน้องสายฟ้าก็พูดเป็นประโยคได้ชัดถ้อยชัดคำแล้วด้วยอีกค่ะส่วนน้องคนเล็กอย่างน้องพายุเองคนนี้ก็คานตามกันมาติดๆเลยทีเดียวค่ะล่าสุดนะคะในไอจีของคุณแม่ชมพู่อารยาก็ได้อัปเดตรูปภาพสุดน่ารักที่ทำเอาแฟนๆแล้วก็แฟนคลับถึงกับหัวเราะออกมาเลยทีเดียวค่ะถึงแม้ว่าจะไม่มีแคปชั่นแต่ก็สามารถเรียกเสียงหาได้จากท่าทางของน้องๆที่ดูเหมือนว่ากำลังจะโมโหหิวมากๆเลยทีเดียวค่ะพอทั้งคู่ต่างก็จับช้อนซ่อมแล้วก็ตักอาหารเข้าปากตัวเองอย่างกระฉับกระเฉงเลยทีเดียวงานนี้นะคะก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกับความน่ารักน่าเอ็นดูของสองฝาแฝดเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่าใครที่ได้เห็นภาพนี้นะคะเป็นต้องอมยิ้มตามกันเลยทีเดียวค่ะก็เรียกได้ว่าทั้งน่ารักแล้วก็น่าเอ็นดูขนาดนี้แน่นอนว่ามี FC ติดตามกันตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆเลยล่ะค่ะและถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทางเราจะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กับช่องเราเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เรานั้นนำมาเสนอให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันค่ะ